9เดือน9กันยายน2566ตรงกับวันเกิดคุณหมอจอยด็อกเตอร์ปิยนันท์มงคลสุริยเดชนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ฉลองวันเกิดครบรอบ55ปีนำโดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรรมการมหาเถระสมาคมมาเป็นประธานได้น้อมถวายภัตตาหารเพลและไทยธรรมที่ประกอบด้วยสินค้าสุขภาพของบริษัทบีมอลไลฟ์จำกัดและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมเป่าเค้กและร่วมอวยพรวันเกิดให้กับคุณหมอจอยช่วงบ่ายมีพิธีมอบเข็มเกียรติยศให้กับนักธุรกิจบีมอลไลฟ์ที่ได้ตำแหน่งแชมเปี้ยนเมนเทอร์และแอมบาสเดอร์พร้อมทั้งแถลงข่าวโปรเจกต์ในอนาคตเนื่องจากทางแบรนด์ของเรามีการทำโรงงาน OEM ของตัวเองอยู่แล้วและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆธุรกิจมานานกว่า21ปีในวันนี้ทางแบรนด์จึงอยากสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายเพื่อสร้างโอกาสให้กับนักธุรกิจอิสระรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับตลาดและมีแผนธุรกิจที่ดีและสามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบริษัทบีมอลไลฟ์จำกัดเป็นธุรกิจเครือข่ายที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่10มีนาคม2566เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสและสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมอบคุณค่าให้กับสังคมผ่านสินค้าและแผนธุรกิจที่ดีเพื่อนำพาทุกท่านไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าแบบมั่นคงและส่งต่อให้ลูกหลานต่อไปได้ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงแสงสีเสียงฉลองครบรอบ6เดือนเพื่อมอบความสุขให้กับนักธุรกิจ BMall Life ทุกท่านถึงบริษัทจะเปิดมาแค่6เดือนแต่บริษัท BMall Life จำกัดก็สามารถสร้างผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายให้ได้รับรายได้หลักแสนต่อเดือนได้อย่างต่อเนื่องก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเข็มนะคะวันนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการที่จะทำธุรกิจนะคะเพียงแค่6เดือนก็มีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็จัดงานในการมอบเข็มขึ้นมาค่ะบริษัททำเครือข่ายนะคะแต่ด้วยความที่เบื้องหลังนั้นก็คือมีบริษัทเป็นผู้ผลิตยาวนานมากว่า20ปีทำให้ความสำเร็จในวันนี้นอกจากสินค้าแล้วเราก็มีทีมที่ดีด้วยค่ะทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเช่นกันค่ะสิ่งที่เราเชี่ยวชาญได้ด้านสมุนไพรเรามองว่ากาแฟที่เป็นมากกว่ากาแฟคือกาแฟเพื่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ต้องอร่อยด้วยค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราทานอะไรทานกาแฟเพื่ออร่อยอร่อยแต่ว่าร่างกายเราได้ประโยชน์ในการที่ทำให้ร่างกายเรามีประโยชน์ในการที่ทำให้เราแก่ช้าลงและทำให้เราป่วยช้าลงค่ะยอดขายของเรานะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระดับชั้นนะคะเพราะว่าสินค้าดีมีคุณภาพทำให้ผู้บริโภคได้มีการซื้อซ้ำนะคะก็ทำให้ผู้ที่ทำกับบริษัทของเราเกิดต่อรายได้ก็ประสบความสำเร็จจนมีงานในวันนี้และงานในวันนี้ก็เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งก็คืองานวันเกิดของท่านประธานกรรมการนะคะท่านดร.ปิยนันท์นะคะซึ่งเป็นวันเกิดของท่านมีแขกผู้มาร่วมงานมากเป็นที่น่ายินดีว่าท่านเป็นผู้เป็นที่รู้จักของทุกคนที่อยู่ในวงการหลายที่นะคะก็บริษัทบีมาไลท์ฝากไว้ใครที่ยังไม่ได้มาสมัครก็ขอให้มาสัมผัสกับบริษัทนะคะขอบคุณค่ะบริษัทบีมอลไลฟ์ของเรานะคะมี Facebook นะคะมีเพจใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายช่องทางในส่วนของที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของบริษัทบีมอลไลฟ์เราต้องการให้ไปทั่วโลกเนื่องจากว่าเรามีจุดแข็งทางด้านสมุนไพรแล้วก็มีความชำนาญกว่า20ปีและเราต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเพราะฉะนั้นบีมอลไลฟ์เกิดมาเพื่อที่จะมาร่วมกันสร้างสุขภาพดีให้กับสังคมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะและเจนสุดท้ายที่สุดที่คุณหมอวางไว้คือเข้าตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ในภายใน6เดือนนะฮะได้มุ่งมั่นบุกบันนะฮะทำได้รับประดับเข็มเกียรติยศนะฮะในระดับของแ
ชมเปี้ยนเมนเทอร์แล้วก็แอมบาสเดอร์และพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับจึงเกิดแบรนด์ Be More Life ขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสนำพาสู่ชีวิตที่ดีกว่า